ากับพระเลยเดี๋ยวถามเจ้าเด่นก่อนว่าเช้ามาสอบเท่าไหร่น้องมา125.5 126.5ครับก็ลดไป 0.5 เลยวันนี้ชกกับพี่กัน126ครับเป็นไง2ฟอร์มล่าสุดเป็นไงบ้างก็มีชนะคือกล้องพอสีสุการล่าสุดชนะดีเซเล็กเอาไปรอชิงโคแล้วพี่กัดเท่าไหร่126ครับตอนนี้เก็บตัวอยู่ที่ใต้นะครับมีใครปล้ำบ้างก็มีสิงห์วานชัยฉลามวานชัยนี่หงครับนี่ขึ้นมาเดินทางตั้งเมื่อวานเลยคือ2วันแล้วมา2วันแล้วครับเมื่อวานก็2วินเลยนี่วานชัยครับนะวันนี้ก็มา2คนครับการเก็บตัวฝึกซ้อมกี่วันรอบนี้ก็ประมาณ3อาทิตย์ได้3อาทิตย์นะวันนี้เสริมอะไรบ้างก็เหมือนเดิมว่ามีเข่ามีศอกครับปล่อยกิโล60ครับ60ชกมวยมาเท่าไหร่แล้วตัวนี้80ครั้งครับ80ครั้งนะอายุ19ครับเป็นคนจังหวัดไหนนครศรีธรรมราชอ่ะฝากพี่น้องนครศรีธรรมราชเปิดทีวีก็วันนี้ก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับวันนี้ผมจะพาชัยชนะกับนครศรีธรรมราชครับนี่จากค่ายพลันชัยเดี๋ยวไปถามพูดมหามงคลหน่อยมหามงคลสวัสดีครับพี่น้องอีกรอบนึงเป็นไงเมื่อเช้ามาสอบไล่เรียกกันเลยมั้ยครับผมเท่าๆกันเลยเหรอครับผมพี่กัด126นี่คือชอบมั้ยก็พอดีครับพอดีนะไม่ถ้าต่ำวันนี้หน่อยก็เหนื่อยหน่อยแต่ถ้า 126.5 นี่บอกนี่ประมาณนี้ครับผมจะเก็บตัวที่ไหนรอบนี้วังพรมครับวังพรมมีใครดูแลมั่งมีลูกพี่วุฒิชัยพวกลุงล้อมบุญล้อมมาชัยครับจากบุญล้อมแล้วก็มีอะไรพี่อยากคอยฝึกเทรนอยู่ตื่นแต่เช้าครับนะสองฟอร์มเป็นไงมั่งสองฟอร์มล่าสุดแพ้เพชรภาคภูมิกับเนื้อเพชรสิทธิ์ลุ่มนาวพี่กัดเท่าไหร่ไปแล้ววันนั้น125 125ครับอืดเลยดิหรือว่าไงมันลดเยอะลดเยอะครับผมแต่ว่า126นี่ขยายขึ้นมาหน่อยครับเป็นคนจังหวัดไหนอ่ะยะโสธรครับเป็นคนยะโสธรพูดถึงตัวนี้เสริมอะไรบ้างวันนี้ว่าอะไรมานี่ก็มีแข้งนะครับแข้งอาวุธถนัดเลยแข้งนะครับศึกษาคู่ชกมาบ้างมั้ยวันนี้ศึกษามาครับก็เป็นมวยเพศไหนก็มวยเข่าบู๊ครับบู๊เราอ่ะฝีมือครบเครื่องครับผมอ๋อวันนี้บู๊กับฝีมือนี่เดินกันใครเดินได้เปรียบวันนี้ใครถอยเสียเปรียบอตกปล่อยกี่โล62ครับผม62อ่ะฝากพี่น้องที่บ้านหน่อยเชียร์วันนี้คู่เอกด้วยก็วันนี้ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ผมมาแจ้งเกิดครับผมนี่มาแจ้งเกิดนะนี่เก้ามหามงคลวังพรหม